ก็จะมีอาการแสบนะครับบางครั้งก็แสบคางแต่หลังจากมาหาลุงหมอรอบที่แล้วเนี่ยอาการแสบคางเนี่ยค่อยๆหายไปแล้วใช่ไหมค่อยๆเนาะครับแล้วก็แล้วอาการที่สองที่ถ่ายเหลวเนี่ยมันก็ไม่เหลวแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนสภาพครับแล้วก็เลือดที่มีออกก็ออกมาอยู่เนี่ยครับทวารหนักอะเนาะครับเป็นเพราะมันก็โอเคนะผมว่าผมเป็นอย่างเงี้ยทำให้ผมไม่กินข้าว4-5 ปีแล้วมันลดเยอะเพราะว่ากินเยอะก็ถ่ายเยอะเอ๊ะทำไมถ่ายเยอะก็เป็นปัญหาก็เลยกินข้าวน้อยลงพอน้อยลงมันก็มีอาการแบบนี้ครับก็ไม่สมดุลเนาะเอาความพอดีครับผมครับความสมดุลความพอดีเท่าที่ร่างกายเรารับได้ครับกินได้นอนหลับความสะดวกครับอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนี่คือความดีทุกมิติก็เรียกว่าสุขภาพสุขภาวะจิตด้วยสุขภาวะโอเคนะครับทั้งร่างกายทั้งใจด้วยครับสุขภาวะจะเป็นยังไงโอเคเอาละเข้าใจภาพรวมแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะพอเวลาเจอครั้งที่แล้วนี่กับตรงนี้ถือผลมวลผลก็ไม่ต้องใช้มากงานผมนาทีนี้นะฮะมีคนเรียนปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติเนี่ยฮะมาองค์ความรู้นี้เฉพาะเลยแบบ 100% เลยครับเพราะว่ามันประหลาดมหัศจรรย์มันต้องได้รับการเผยแพร่เผื่อไปในวงการศึกษาต่อไปและผมก็ยินดีจะถ่ายทอดเลยครับเพราะว่าผมคนเดียวทำไม่ไหวแล้วคนทั้งโลกอ่ะใช่ไหมผมรู้ว่าคนทั้งโลกต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่พยายามจะขยายผลให้เร็วเพื่อให้ไปที่พึ่งของใครต่อใครก็ดูที่เฟซดู YouTube ประกอบไปต่อมาขอให้ติดตามเฟซเพราะว่ามันเรียลไทม์มันได้ผลไวเวลาหาจังหวะเวลาตรงกันหน่อยเดียว20:00 PM โดยประมาณเพื่อนครับพอเวลาฟังก็แชร์กันไปไม่ต้องไปบอกเขาดีงั้นดีงี้ไม่ต้องเพื่อนฝูงไม่ต้องเพื่อเพราะเราจะเสียคนให้ผลงานมันอยู่หน้าจอมันฟ้องเองคนนี้มันจะไปมันเองโทษครับมันจะเดินทางเพราะของดีมันต้องมันอยู่กับโลกอยู่กับมนุษย์ของดีของมนุษยชาติต้องอยู่กับมนุษย์ถ้ามันดีจริงดีไม่จริงมันก็ทำลายมนุษย์ okay. ดีจริงมันก็รักษามนุษย์ก็สังเกตก้นจะร้อนปุ๊บนะฮะพลังผมนี่ไม่ได้นะ ลำไส้กระบวนการย่อยอาหารและขับถ่ายมันจะไหลเวียนมันจะไปมันเองนะเพราะพลังจะเป็นอย่างนั้นห้ามเบรกชู้เด็ดขาดเลยจังหวะนี้ห้ามเลยเลยเพราะผมจะรู้จังหวะผมจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนกับกุญแจอัตโนมัติด้วยเซนส์โดยความรู้สึกของผมต้องเช็คทั้งหมดผมเช็คเรื่องของความโน้มถ่วงของโลกเลยนะให้รู้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นความโน้มถ่วงแต่เอิญผมเป็นคนที่แตกแรงได้ง่ายพลังน้ำมันในตัวผมก็ล้มไปจุดเดียวเพราะว่าผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของพลังงานสัตว์กับพลังงานจนครับจำได้พลังงานของโลกก็คือพลังงานสัตว์กับจนที่จะช่วยมนุษย์โลกไม่ใช่พลังงานแสงเสียงความร้อนไม่ใช่แสงเสียงความร้อนนู่นเป็นพลังมาจากนู่นน่ะ before big bang นั่นแหละมาถึงโลกปุ๊บพลังงานสัตว์กับพลังงานจนจะมาชาติทั้งหมดก็คือมี5พลังงานพลังงานทั้ง5อย่างเนี่ยเกิดให้เกิด4แรงที่ใช้ทั่วโลกทุกวันนี้ฮะแรงทั้ง4นิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อน
แรงของแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตต้องเป็นสถิตด้วยนะแล้วก็แรงโน้มถ่วงโน้มถ่วงคือพลังงานศักดิ์ที่ว่ายากที่จะเอามาใช้ได้แต่เถื่อวันนี้ไม่มีคนเอามาใช้ได้แล้วก็ต้องถือเผื่อแผ่แบ่งปันต้องให้มนุษย์ก่อนมนุษย์จะเป็นผู้สร้างและผู้ทำลายพระเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างและไม่มีสิทธิ์ทำลายมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ทำลายและเป็นผู้สร้างสุดท้ายแล้วยืนยันว่าเป็นผู้สร้างสุดท้ายแล้วจะบอกให้ทราบไปนะสรุปว่าพระเจ้าอยู่ในตัวเรานั่นเองมาพระธรรมอยู่ในตัวเราแต่ผมจะเรียกสองคำนี้ว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นครับเป็นภาษาลุงเหาะเข้าไปครับผมครับครับสื่อสารด้วยความรู้สึกไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดผมสายนี้หาเครื่องชั่งเป็นกิโลกรัมไม่ได้ตวงเป็นลิตรไม่ได้วัดเป็นระยะทางก็ไม่ได้แต่ความรู้สึกมันบอกเองนะครับตรงนี้เป็นตัวคอนเฟิร์มสุขภาพร่างกายคือความรู้สึกนะครับแล้วก็ชีวิตประจำวันเราจะใช้กันได้แค่นี้เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันถึงเวลาเขาเพราะว่ามนุษย์จะมาช่วยกันนั่นโอเคไหมมีรับเดิมไหมครับเปรียบเทียบจากคราวที่แล้ววันนี้ดีขึ้นเท่าไหร่คราวที่แล้ว75คราวนี้80โอ้เนี่ยมันเห็นข้อแตกต่างโดยชัดแจ้งเนาะครับไอตัวความรู้สึกตรงนี้ครับมันบอกแทนมันไปแทนค่าคนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นเอาค่านั้นมาแทนเราก็ไม่ได้ความรู้สึกมันต้องนะมันต้อง face to face มันต้องสัมผัสตรงมันถึงจะใช้ได้โอเคเนาะครับผมครับยอดเยี่ยมครับขอบคุณด้วยครับผมขอบคุณครับเอาละครับ